คนนิชิวะมินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมฮงไกสตาร์เรียวกับเนื้อเรื่องกิจกรรมของคาสก้านะครับก็หลังจากที่ผมได้สัญญากันไว้ในไลฟ์หลังจากที่ผมเปิดตู้คาสก้าได้แล้วว่าผมจะมาสรุปแนะนำและบอกความรู้สึกหลังจากที่เล่นกิจกรรมนี้จบนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างและมีเนื้อหาอะไรสำคัญให้เราได้ติดตามชมกันหรือเปล่าโดยกิจกรรมนี้สามารถเล่นได้ในช่วงนี้เท่านั้นเพื่อเป็นการต้อนรับการมาถึงของตู้คาฟก้านะครับซึ่งในอนาคตผมเองก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันนะว่าหลังจากที่ตู้คาฟก้าออกไปแล้วกิจกรรมนี้จะยังสามารถเล่นได้อยู่ไหมเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากจะเสพรอเนื้อเรื่องหรือว่าแค่อยากจะได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ผมแนะนำให้รีบทำก่อนที่ตู้คาฟก้าจะหายไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าอย่างนั้นเรามาฟันเนื้อหาของกิจกรรมนี้กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราติดตามในการผจญภัยรอบนี้บ้างในช่วงที่ตู้คาฟก้าหรือช่วงที่กิจกรรมยังมีอยู่ทันทีที่เราเข้าเกมคาฟก้าจะติดต่อหาเราผ่านทางแมสเซจโดยบทสนทนาจะคุยประมาณว่าเธออยากจะขอร้องให้เราไปหาเธอที่จุดหนึ่งในเมืองซันโจโดยเธอจะขอร้องให้เรามาช่วยหน่อยเพราะอาการมาลาสตักของเบลดเริ่มจะรุนแรงมากขึ้นไปสิครับคุณแม่ขอร้องทันทีต้องไปสิครับตอนที่ผมเห็นว่ากิจกรรมนี้เข้ามาผมเดาว่ากิจกรรมน่าจะคล้ายๆกับตอนที่ลัวฉานเข้ามาซึ่งก็ถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งซึ่งส่วนที่ถูกก็กิจกรรมนี้มีเนื้อหาที่ปฏิปต่อกับเนื้อเรื่องหลักที่เราเพิ่งจะเล่นจบไปใน 1.2 พอดีเลยส่วนจุดไหนที่ต่างกันก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะที่แน่ชัดเลยก็คือเนื้อหาของกิจกรรมนี้ต่อกับเนื้อเรื่องหลักด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ยังเล่นเนื้อเรื่องหลักของแพทล่าสุดยังไม่จบเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะว่าจะสามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเล่นไม่จบก็รีบเล่นกันหน่อยนะครับถ้ายังอยากจะเล่นกิจกรรมนี้ต่อโดยทันทีที่เราเดินทางไปถึงเราจะพบว่าคาฟก้ากำลังใช้พลังวาจาสิทธิ์ของเธอในการระงับอาการมาลาสตักของเบลดอยู่โดยทันทีที่เราเข้าไปพูดคุยดูเหมือนว่าเธอจะพูดถึงดวงตาของอิริออนซึ่งพอผมลองไปเซิร์ชชื่อนี้ดูอิริออนผมคิดว่าน่าจะเป็นเทพดาราแห่งสตากรรมซึ่งตอนนี้ยังไม่มีทันภาพหรือว่าเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเขาเพราะฉะนั้นในเมื่อเนื้อเรื่องยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของเขามากผมก็จะขอพูดเรื่องเกี่ยวกับเขาแค่นี้ก่อนละกันนะครับส่วนคาฟก้าก็จะพูดประมาณว่าที่เรามาที่นี่เพราะว่าเราตอบรับคำขอที่จะมาช่วยเธอใช่ไหมซึ่งบอกเลยว่าใช่เรามาที่นี่เพื่อจะช่วยเธออยู่แล้วแต่ผมจะตอบไปแบบเล่นตัวซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันเนอะยังไม่มั่นใจเลยว่าจะได้เป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นพวกเดียวกันไหมยังไงก็เล่นตัวไปซะหน่อยให้เหมือนกับละครหรือว่าหนังฮีโร่นะหลังจากที่เราตอบคำถามของเธอไปเสร็จแล้วเธอก็จะอธิบายประมาณว่าตอนนี้เธอจะต้องใช้พลังของเธอหรือวาจาสิทธิ์ในการรักษาอาการมาลาสตักของเบลดเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่อาการมาลาสตักของเขาจะได้สงบลงและไม่ทำให้เขากลายร่างเป็นมอนสเตอร์ที่เราตีกันอยู่ที่ซันโจนะซึ่งก่อนที่เราจะได้ถามหรือว่าพูดอะไรกับเธอไปมากกว่านี้เหมือนแถวนี้จะมีมอนสเตอร์อยู่ซึ่งคาฟก้าจะขอให้เราไปจัดการมอนสเตอร์ที่ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เพื่อไม่ให้มารบกวนเธอตอนที่กำลังรักษาเบลดนั่นเองหลังจากที่เราจัดการกับมอนสเตอร์แถวนี้จนเสร็จเราก็จะกลับมาหาคาฟก้าและคุยประมาณว่าความคืบหน้าในการรักษาเบลดไปถึงไหนแล้วก็ดูเหมือนว่าพลังวาจาสิทธิ์ของเธอนั้นต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเลยถึงจะสามารถรักษาเบลดให้กลับมาปกติได้แต่ในระหว่างที่รอเธอก็จะพูดประมาณว่าไหนๆก็เจอกันแล้วแล้วก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่งั้นมาถามคำถามอะไรหน่อยดีไหมเธอน่าจะมีเรื่องอยากจะรู้เยอะเลยนี่นาแน่นอนเรามีเรื่องที่อยากจะถามคาฟก้าเยอะเลยเช่นมาอยู่บนรถไฟกับพวกเราได้ไหมแต่ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ให้เราถามได้หมดทุกหัวข้อนะเพราะว่าเวลาเองก็มีไม่มากแต่ถ้าอย่างนั้นการที่เราจะถามคำถามเธอได้เราก็ต้องเล่นเกมกับเธอด้วยก็คือเป็นเกมจริงหรือเท็จคือทั้งสองจะต้องผลัดกันถามผลัดกันตอบโดยคำตอบเนี่ยจะเป็นคำตอบจริงหรือว่าคำตอบโกหกก็ได้แล้วแต่ตัวผู้ตอบเลยแล้วเพราะว่าเวลามันมีไม่มากเราก็เลยถามได้แค่2ข้อและคาฟก้าเองก็จะถามเรา2ข้อเช่นกันนี่ขนาดไม่ค่อยมีเวลานะเนี่ยอยากจะมาเล่นเกมกันอีกเหรอมีเรื่องอยากจะถามตั้งเยอะตั้งแยะก็นะไหนๆก็ไหนๆแล้วเล่นกับคุณแม่เขาหน่อยก็แล้วกันและดูเหมือนว่าคุณแม่เองก็จะเล่นเกมนี้กับซิลเวอร์วูฟบ่อยด้วยโดยฝั่งของคุณแม่คาฟก้าจะเป็นฝั่งที่ถามเราก่อนโดยคำถามของคุณเธอนั่นก็คือ一つ目の質問をするわね。君は私をどう思っているの？はあ、私がカフカをどう思っている？เลิฟเลิฟคุณแม่มากครับไม่ได้จะตอบแบบนั้นไปไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเกมเนี่ยมันจะต้องโกหกคำตอบจริงคำใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะเราจะโกงเกมด้วยการตอบความจริงหมดทุกหัวข้อเลยมันก็ได้แหละแต่ว่าผ
ผมไม่มั่นใจว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วคุณแม่จะแอบตำหนิเราหรือเปล่าเพราะดูแล้วคุณเธอก็น่าจะจับเท็จได้ละมั้งมันเลยเป็นอะไรที่คิดยากมากเลยว่าข้อแรกที่เราจะตอบเนี่ยเราจะพูดจริงหรือโกหกไปดีซึ่งลันจัดใช้เวลาถึง1ชั่วโมงในการคิดผมก็เลือกว่างั้นข้อแรกเราโกหกไปดีกว่าเพราะว่าคำถามแรกเนี่ยมันน่าจะแบบคุณแม่น่าจะดูออกง่ายนะผมเชื่อใจในตัวคุณแม่ผมเลยเลือกที่จะโกหกครั้งแรกทีแรกผมก็คิดว่ามันจะมีให้เลือกแค่2ข้อก็คือชอบกับไม่ชอบนะปรากฏว่าโอ้โหมาเป็นช้อยตอบคำถามความพึงพอใจแบบนี้เลยเหรอคือเวลาผมทำช้อยอะไรที่มันมีขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยผมเลือกตอบได้ยากมากเลยนะว่าแบบจะเอาสุดดีหรือว่าเอาแบบกลางๆดีเพื่อที่จะรักษาน้ำใจผมก็เลยเลือกที่จะตอบกลางไปนะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นคำตอบที่ดีไหมดูจากสีหน้าคุณแม่แล้วคือแบบเราเลือกโกหกไปแล้วไงจะให้ตอบว่าชอบมากๆมันก็ไม่ได้ไงเพราะมันจะหมายถึงว่าเราเกลียดมากหรือจะให้เราตอบว่าเกลียดมากมันก็แบบมันเจ็บจี๊ดในหน้าอกอ่ะมันก็เลยแบบเลือกกลางๆไปก็เลยได้แบบนี้มาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอบข้ออื่นแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างใครตอบข้ออื่นก็บอกผมทีนะแต่ก่อนที่เราจะได้เป็นฝ่ายถามคุณแม่บ้างเนี่ยท่านมีทหารคราวไหนโผล่มาแถวนี้พอดีซะอีกซึ่งเราจะพูดกับคุณแม่ครับกล้าประมาณว่าเราจะลองไปเกี้ยกล่อมให้พวกเขาไปทางอื่นหรือว่าไม่สนใจแถวนี้ดูแต่คุณแม่ก็จะพูดประมาณว่ายังไงเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้ได้ซึ่งจะได้ไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะปล่อยให้คุณแม่เข้าซันเตไม่ได้เด็ดขาดเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างนั่นแหละนะแต่ถึงยังไงผมก็ไม่อยากจะสู้กับพวกคุณทหารเขาอยู่ดีเพราะว่าเขาก็แค่มาทำตามหน้าที่อ่ะจู่ๆจะไปต่อยหน้าเขาเลยมันไม่ได้อ่ะในฐานะที่เป็นคนดีอ่ะเราทำแบบนั้นไม่ได้ไงผมก็เลยเลือกที่จะพยายามโกหกพวกเขาดูเผื่อว่าจะสามารถเบี่ยงเบนให้เขาไปทางอื่นไม่สนใจคุณแม่คาฟก้าที่อยู่ข้างหลังเราได้แต่หัวข้อที่เราสามารถโกหกเขาได้ก็คือจากแต่ละหัวข้อทางเลือกที่เราสามารถพูดได้เนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะรอดเลยสักเรื่อง Oh my God! ความรู้สึกของผมเนี่ยทำให้ผมเลือกที่จะตอบผมรู้นะว่าพวกคุณอยากจะให้ผมกดข้อนี้เอามากๆเลยแต่ว่าผมว่ามันน่าจะไม่รอดและมันก็น่าจะกาวมากๆด้วยซึ่งผมเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะว่าเรียชั่นคุณหารก็จะเป็นยังไงแต่แบบเราต้องการที่จะไม่สู้กับเขาไงเราจะตอบข้อนี้ไม่ได้เด็ดขาดผมก็เลยเลือกเอาข้อที่น่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดที่พอจะช่วยเราไม่ต้องสู้กับเขาได้และผลที่ตามมาก็คือคนร้ายอยู่ข้างหลังเธอชัดๆจะโกหกทันทีก็หัดคิดซะบ้างคุณแม่ไปแอบหน่อยก็ดีนะคุณแม่จะยืนโชว์ตัวทำไมเหรอสุดท้ายก็ไปตามที่คาฟก้าพูดไว้จริงๆคือเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในครั้งนี้ได้เลยและเราก็ต้องทำการน็อกเอาทหารท่าน2คนให้ลงไปกองกับพื้นเพื่อที่จะได้กลับไปคุยกับคุณแม่ต่อพอเรากลับไปคุยปุ๊บสิ่งที่เราจะได้คุยกับคุณแม่นั่นก็คือคำถามของเราบ้างซึ่งในครั้งนี้ผมเลือกที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่คาฟก้าไปโดยคำถามที่ผมเลือกนั้นก็คือทำไมเธอถึงได้เข้าร่วมและกลายเป็นนักล่าสเตลารอนโดยคำตอบที่เธอให้มานั้นก็คือ欲しい未来があるからよ。エリオは可能性を見ることができる。彼の指示に従って行動すれば、その未来にたどり着くために必要な条件を教えると約束してくれたの。อีเลออนล่วงรู้ถึงเส้นทางหรือชะตากรรมที่จะเดินทางไปสู่อนาคตที่ต้องการที่จะไปเธอจึงตอบรับคำสั่งของเขาเพื่อที่เธอจะได้เดินทางไปยังอนาคตที่เธอต้องการที่จะไปได้หรือก็คือที่เธอยอมมาเป็นนักล่าสเตลารอนเนี่ยเพราะว่าอนาคตที่รอเธออยู่เป็นอนาคตที่เธอเลือกที่จะไปแล้วจากคำแนะนำที่อีเลออนได้มอบให้กับเธอไว้หลังจากที่เราได้รับคำตอบนี้มาเนี่ยเราก็จะมีคำถามมาเพิ่มอีก3ข้อซึ่งผมก็ได้เลือกถามไปว่าอนาคตมันได้ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างนั้นเหรอคุณแม่คาฟก้าก็จะบอกมาว่าไม่มันไม่ได้ถูกกำหนดไว้สิ่งที่ถูกกำหนดไว้ก็คืออนาคตที่มีค่าจากประโยคนี้เนี่ยเลยทำให้เราพอจะเห็นภาพได้ว่าพลังของอีเลออนหรือว่าเทพดาราแห่งชะตากรรมเนี่ยก็คือตรงตัวกับชื่อของเขาเลยคือชะตากรรมนั่นเองตัวเขาไม่อาจมองเห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ทั้งหมดแต่สิ่งใดก็ตามที่เรียกว่าเป็นชะตากรรมเขาล่วงรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นให้ผมสมมุติแบบง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจก็คือยังไงซะของในตู้เย็นของผมก็ต้องหมดในวันนี้แต่ว่าเหตุผลที่มันหมดเนี่ยมาจากใครมาจากดันหรือว่าฮารุกินของในตู้เย็นหมด
หรือแค่ขอนในตู้เย็นมันเสียหมดทุกอย่างเลยต้องเอาทุกอย่างไปทิ้งคือไม่ว่าเหตุผลที่ขอนในตู้เย็นมันหมดเนี่ยจะเป็นข้อไหนสุดท้ายยังไงวันนี้ขอนในตู้เย็นก็ต้องหมดและผมก็ต้องไปซื้อใหม่อยู่ดีนั่นก็คือสิ่งที่อีเลออนเห็นชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และคุณแม่คาฟก้าก็ได้ล่วงรู้ถึงสิ่งนั้นจากอีเลออนแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็สามารถเลือกได้ว่าจะเดินไปยังเส้นทางอนาคตไหนเพราะอนาคตนั้นมีหลายเส้นทางให้เลือกเดินไปแค่ต้องทำใจไว้ว่าในการเดินทางนั้นชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะต้องรอเธออยู่เธอจึงจะต้องเลือกอนาคตที่เหมาะสมสำหรับการรับมือกับชะตากรรมนั้นไว้สิ่งเดียวที่เรายังไม่รู้ในตอนนี้ก็คือแล้วอนาคตที่เธอเลือกที่จะไปตามคำแนะนำของดีเลออนคืออนาคตแบบไหนแล้วจะมีจุดจบแบบไหนรอเราอยู่คือกลายเป็นว่าถามคำถามแล้วดันได้คำถามมาเยอะกว่าเดิมอีกแล้วคือยิ่งกว่านั้นนะคือเรากำลังเล่นเกมตอบจริงไม่จริงกันอยู่ไงคือไม่รู้ว่าคำถามที่เราเพิ่งถามไปเนี่ยคุณแม่ครับกล้าเขาตอบความจริงมาให้กับเราหรือเปล่าในขณะที่เรากำลังมีคำถามผุดขึ้นมาจากหัวอยู่เต็มไปหมดเนี่ยและกลายเป็นว่าเราหลุดจากบทสนทนาเพื่อที่จะไปสู้กับศัตรูที่โผล่มาอีก2กองเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณแม่คาฟก้าพูดเรื่องชะตากรรมเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงก็เป็นไปได้ยังไงก็เถอะเลื่อนสู้กับมอนสเตอร์นะผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมไม่บอกไม่โชว์แล้วกันนะครับว่าผมได้เจอกับการต่อสู้แบบไหนบ้างเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้เล่นนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์กันเอาเองแล้วกันเนอะหลังจากที่เราจัดการกับมอนสเตอร์ที่โผล่มาให้เราตะบันหน้ากันจนหมดเราก็จะได้กลับมาเล่นเกมตอบคำถามกับแม่คาฟก้าต่อซึ่งเธอจะผลัดกลับมาเป็นฝ่ายถามเราบ้างก่อนที่เธอจะถามเราเนี่ยเธอแอบใบ้ไว้เล็กๆน้อยๆด้วยนะว่าหลังจากคุยบทสนทนานี้จบเนี่ยเราจะได้เจอใครเป็นบอสไม่รู้เลยจริงๆซึ่งคำถามที่คุณแม่ถามเราในรอบนี้ก็คือเรายังอยากจะเจอเธออีกครั้งหรือเปล่าซึ่งในรอบนี้ผมได้มีโอกาสในการตอบความจริงแล้วแน่นอนอยากเจอสิครับและคุณแม่ก็ยิ้มให้ด้วยผมรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าผมกลับรถไฟไปผมได้โดนกาแฟกอกปากแน่เลยและแน่นอนหลังจากที่เราได้มีโอกาสตอบความจริงกับคุณแม่ไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องถามคำถามกับคุณแม่ครับกล้าบ้างแต่ก็แบบว่ามันมีตัวเลือกเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยจากการที่เราได้คุยกับคุณแม่ครับกล้าเพิ่มเติมก่อนที่จะถามนะนั่นก็คือลองถามคำถามแบบใหม่ซึ่งน่าจะเป็นประมาณว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วลองถามอะไรที่แบบทำให้คุณแม่เซอร์ไพรส์ดูดีไหมนะผมก็ลองกดเข้าไปดูแล้วก็พบว่าในการตอบคำถามเรื่องนี้มีคำถามให้เราใช้กับคุณแม่ได้2ข้อนั่นก็คือพอเห็นคำถาม2ข้อนี้แล้วแบบปวดเทศเลยคือแบบมันไม่มีปุ่มย้อนกลับไงจะไปถามเรื่องอื่นมันก็ไม่ทันแล้วคือข้อบนน่ะมันก็ถามไปแล้วไงหลังจากที่คุณแม่ตอบคำตอบข้อแรกมาแล้วเราก็ถามต่อเลยเรื่องนึงต่อแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันน่ะเราจะถามซ้ำทำไมมันก็เลยเหลือแต่คำถามที่แบบเราจะถามข้อนี้จริงๆใช่ไหมหน้าไหนๆแล้วคุณแม่อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้ที่เราใช้คำถามนี้และผมไม่มีทางเลือกก็เลยเฮ้かしこいのねでも貴重な質問の機会を無駄にして前の回答が本当だったかどうかを確かめるなんてそうするだけの価値は本当にあるのかしら何とも言えないわねผมขอโทษครับคุณแม่อย่าโกรธผมเลยผมย้อนกลับไปถามคำถามอื่นไม่ได้และหลังจากที่บทสนทนาจบลงลอนดาวซิว่าใครมาเอ่ยซึกักฮันเตอร์เสร็จกับ将軍様が慈悲の心で逃がしてあげたのに君たちは恩知らずなんだねあれどうして性格ハンターと一緒にこの子は私の言霊に操られているのよ私の暗示は異変に気づかせずに他人を操ることができるのねえあの少年を倒してちょうだいそれで君の任務は終わりよこの下道めคือแบบรู้สึกเลยว่าคุณแม่คาฟก้าปกป้องเราอยู่ด้วยอ่ะเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มสู้กันเขามีพูดด้วยนะว่าตอนนี้ตัวเราอ่ะตกอยู่ในอำนาจพลังวาจาสิทธิ์ของเธออยู่เพื่อให้หยางชิงอ่ะคิดว่าเราอ่ะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าแค่โดนพลังคำสั่งนั้นควบคุมคุณแม่จะได้เป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นตัวร้ายแค่คนเดียวในสายตาของหยางชิงในตอนนี้คือแบบยอมรับผิดแทนเพื่อที่เราจะได้รอดไปได้อ่ะถ้าหากว่าเกิดแพ้แล้วแบบติดคุกกันขึ้นมาจะได้แบบ
มีแค่เราที่ไม่โดนไปด้วยคุณแม่ว่าแต่เบลดนายจะนั่งสมาธิในนั้นอีกนานไหมเนี่ยถ้าแพ้ขึ้นมานี่นายน่าจะโดนอุ้มไปทั้งสภาพแบบนั้นด้วยนั่นน่ะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ชนะหยางชิงมาได้และคุณแม่คาฟก้าก็ใช้พลังวาจาสิทธิ์ทำให้หยางชิงปล่อยผ่านเราแล้วก็เดินจากไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งหลังจากนั้นคุณแม่คาฟก้าก็จะพูดกับเราประมาณว่าถ้าหากไม่ใช่เพราะเรานะเบลดคนได้ไปนอนในซันเตแล้ว นั่นสินะแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นยังไงซิลเวอร์วูฟกับซันก็สามารถช่วยให้เบลดออกมาจากคุกได้อยู่ดีถึงแม้ว่าสถานการณ์ของพวกเขาในการเดินทางไปยังซันโจเนี่ยมันจะตึงเครียดกับขึ้นมาอีกก็เถอะแต่สิ่งที่น่าสนใจในบทสนทนานี้เลยก็คือคนที่ชื่อว่าซันเนี่ยเป็นใครนะการที่คุณแม่คาฟก้าเอ่ยชื่อเข้าออกมาแสดงว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนักล่าสเตลลอนแต่เราก็ยังไม่เคยเจอหน้าเลยแต่ดูจากชื่อแล้วหรือว่าซัมคนนั้นจะเป็นเอาเป็นว่าเรื่องของอนาคตที่ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นก็ต้องรอให้มันเกิดขึ้นก่อนละกันเนื้อถึงจะได้รู้กันหลังจากนั้นไม่นานพี่เบลดแกก็จะตื่นขึ้นมาสักทีหลังจากที่นั่งสมาธิปล่อยให้พลังคาฟก้าช่วยมาตั้งนานซึ่งตื่นมาเนี่ยไม่ใช่แบบว่าจะไปกับคุณแม่แบบว่างานเสร็จแล้วกลับบ้านอะไรประมาณนั้นหรอกนะยังมีธุระอีกจะเจอกับใครก็ไม่รู้เจอกับพี่ต้าเหินเหรอหรือว่าเจอกับพี่จินหยวนไม่รู้เลยแฮะแต่ที่แน่ๆคือใบแล้วว่ายังไงแพทหน้าเนี่ยเนื้อเรื่องพี่แกก็ยังอยู่กับเราที่ซันโจนี่แหละแล้วคุณแม่คาฟก้าเขาก็อนุญาตด้วยนะเพราะว่าอีเลออนไม่ได้บอกไว้ว่าอย่าให้เบรดอยู่ที่นี่ต่อนะเพราะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องประมาณว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่มีปัญหาตามใจเขาได้เลยหลังจากนั้นคุณแม่ก็จะขอบคุณเราแล้วก็จากไปโดยทิ้งท้ายไว้ว่ายังไงเราก็ต้องได้เจอกันอีกแน่นอนรอที่จะเจอกันอีกนะครับคุณแม่แต่ว่าพี่เบดแกก็ยังอยู่ด้วยและพูดกับเราประมาณว่าお前のことは覚えている。お前は以前カフカに付き従っていた。違うか。いつだったかあの女がある任務をこなしていた時に、お前がそばにいた。覚えているぞ。何？นี่เราเคยอยู่กับคุณแม่มาก่อนหน้านั้นด้วยเหรอแล้วคือไม่ใช่แค่แบบเจอกันไม่กี่ครั้งไงคือบอกว่าอยู่ข้างๆกันด้วยคือเอ๊ะนี่เราเพิ่งจะเกิดได้ไม่นานเองไม่ใช่เหรอปัจจุบันตัวละครเรายังศูนย์ขวบอยู่เลยนะเราเคยอยู่กับคุณแม่คาฟก้ามาก่อนหน้านั้นด้วยเหรอแถมเป็นตอนที่มีเบลดด้วยนะคือเบลดไม่ได้มาเห็นตอนเราเกิดก่อนหน้านั้นไงคือมันไม่ใช่ตอนนั้นแน่ๆที่เบลดบอกว่าเคยเห็นเราอ่ะคือยังไงก็ไม่ใช่เราแน่ๆเราเพิ่งเกิดได้ไม่นานเองไม่ใช่เราแง่ๆเลยหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรกคุณแม่เคยสร้างเรามาก่อนหน้านั้นแล้วหลายๆคนอย่างนั้นหรือไม่มั้งหรือว่าจริงๆแล้วเรามีต้นแบบหน้าตามาจากใครบางคนแล้วคนนั้นเป็นใครกันล่ะรู้จักคุณแม่คาฟก้าได้ยังไงคือบอกเลยว่าเจอประโยคพี่เบทีนี่คำถามผุดขึ้นมาเพียบเลยเพราะว่าตอนนี้ท่านในเพจแล้วก็เว็บแฟนเกมนี้น่าจะเริ่มมีโพสต์ตั้นทฤษฎีเกมนี้ขึ้นมาเป็นล้านแล้วแน่ๆตอนนี้ยังไงนอกจากเรื่องของเราแล้วเบลดก็ยังหลุดปากพูดเกี่ยวกับเรื่องของอีลิออนออกมาด้วยว่ากลุ่มนักล่าสเตลลอนถูกจัดตั้นขึ้นเพราะว่าอีลิออนเป็นคนสร้างหรือก็คือทุกคนที่เป็นสมาชิกในนักล่าสเตลลอนล้วนมาจากอีลิออนทุกคนแต่เนื้อหาสัญญาในการเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เหมือนกันทุกคนและสิ่งตอบแทนกับสิ่งแลกเปลี่ยนนั้นก็ล้วนแล้วแต่ต่างกันด้วยจากการที่เบลดได้พูดประมาณว่าเขาไม่รู้ว่าคาฟก้าได้สัญญาอะไรไว้กับอีลิออนและกับการที่เขาจะต้องพยายามทำให้เรามีชีวิตรอดจนถึงตอนนี้หลังจากนั้นพี่เบลดก็จะจากไปอีกคนและเควสก็ได้สิ้นสุดลงณตรงนี้บอกเลยว่าหลังจากเล่นจบเนี่ยผมแอบแปลกใจมากเลยนะที่กิจกรรมนี้มันสั้นกว่าที่คิดมากแล้วก็ไม่ค่อยมีบทกาวๆเหมือนกับตอนเล่นกิจกรรมของรัวฉางเลยด้วยมันก็แอบมีกาวบ้างแต่ไม่ได้ฮากิ้งเหมือนกับตอนโลเพนักสืบนะ แต่ผมว่าบทของคุณแม่คาฟก้าเนี่ยเหมือนเป็นการเพิ่มปมแล้วก็ตอบคำถามบางอย่างให้กับเราบ้างนิดหน่อยมากกว่าเพื่อที่จะได้เชื่อมต่อไปถึงแพทเนื้อเรื่องต่อจากนี้กับคนที่ติดตามเนื้อเรื่องของคงไกสตาร์เรียวอย่างผมเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นการเพิ่มปมที่ทำให้แบบอยากติดตามเกมนี้เพิ่มมากเลยถึงแม้แบบจะทิ้งไว้เล็กๆก็ตามแต่ก็แบบมันน่าติดตามอ่ะแต่สำหรับคนที่เล่นเพราะว่าชอบแล้วก็ไม่ได้เสพเนื้อเรื่องจริงจังกิจกรรมนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้นะครับถ้าว่าไม่มีเวลาว่างที่จะเล่นทันแต่ยังไงถ้าต้องการเพชรเปิดกาชาหรือว่ารางวัลอื่นๆที่อยู่ในกิจกรรมนี้ก็ต้องมาเล่นนะครับถ้าใครต้องการนะรีบมาเล่นเลยก่อนที่กิจกรรมนี้จะหายไปมันเล่นจบไวมากเลยสู้นิดหน่อยเองแล้วก็ได้รางวัลแล้วเร็วๆกิจกรรมคงไกสตาร์เรียวของคุณแม่คาฟก้าในวันนี้ก็สนุกมากเลยแหละครับ
ครับถึงแม้ว่าจะสั้นนิดหน่อยแต่ก็เป็นการทิ้นปมที่เพิ่มรสชาติให้กับเนื้อหาของเกมได้มากเลยอนาคตจะมีเส้นทางบุกเบิกแบบไหนรอเราอยู่ผมเองก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วสำหรับการอัปเดตเนื้อเรื่องในครั้งหน้าแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มารับชมคลิปนี้แถมเนื้อหาของคาบก้าก็ยังมาในช่วงเทศกาลวันแม่ด้วยก็ขอให้มีความสุขกับวันแม่กันทุกๆคนนะครับและจะขาดไปไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณเหล่าสมาชิกนักข้ามเวลาทุกคนด้วยนะครับที่ยังสนับสนุนและเป็นสมาชิกกับเราจนมาถึงทุกวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับที่ยังอยู่กับพวกเรากันมาสำหรับใครที่อยากจะมาเป็นสมาชิกนักข้ามเวลากับพวกเราหรืออยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านใต้หรือปุ่มซุปเปอร์แตงที่ดิสคริปชันได้เลยนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นการประจนภัยแบบไหนมีเส้นทางบุกเบิกแบบไหนรอเราอยู่ก็ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้อาริกาโตะคุไซมาสุสะโยนารามินาซัง